สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้เราจะมาทำการย้ายกระถางของยางอินเดียกันนะคะก็อันนี้เป็นกระถางจิ๋วๆที่เขามีมาแบบนี้แต่แรกอยู่แล้วเราจะมา move ลงกระถางนี้กันส่วนผสมของเราในวันนี้เดี๋ยวเราจะใส่กาบมะพร้าวลงไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะก็มันจะใช้เป็นกาบมะพร้าวสับชั้นแรกนะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมใส่กาบมะพร้าวลงไปใส่ลงไปสำหรับชั้นที่2เลยก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องคนเขาให้เข้ากับดินแล้วก็ดินนะคะอ้อนใช้เป็นดินผสมมูลไส้เดือนนะคะดินมูลไส้เดือนผสมกับใบก้ามปูโอเคเราตักลงไปกะเอาค่ะแล้วก็เป็นเพอร์ไรท์นะคะเราต้องใส่เพื่อให้ดินโปร่งนะคะเพอร์ไรท์เนี่ยดีกับต้นไม้มากเลยเขาชอบต้นไม้เขาจะชอบให้ดินโปร่งๆเราใส่เพอร์ไรท์ในปริมาณเท่าๆกับดินเลยนี่แล้วก็คนเราคนดินกาบมะพร้าวแล้วก็เพอร์ไรท์ผสมให้เข้ากันนะคะแต่ว่าชั้นล่างสุดของเรายังเป็นกาบมะพร้าวอยู่นะคะเราจะไม่ได้คนกาบมะพร้าวทั้งหมดขึ้นมาก็จะออกมาหน้าตาเป็นแนวๆนี้อ้อนเอาให้ดูหน้าตาก็จะแนวๆเห็นไหมคะเดี๋ยวจะแนวๆนี้ค่ะหน้าตาแนวๆเป็นดินผสมเพอร์ไลท์ผสมกับมะพร้าวเขาจะดูร่วนมากเลยนะคะจากนั้นเราก็แหวกหน่อยย้ายกระถางนะคะก็ใช้มือเกี่ยวเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็ดันก้นเขาแบบนี้ค่ะออกมาแล้วนี่รากเขาค่ะนะรากออกมาง่ายเลยถ้ารากเขาแข็งแรงนะคะใบเขาจะแตกได้ตลอดเลยแตกใบใหม่ได้เยอะมากอ้อนก็จะเอาดินเก่าของเขาใส่ไปด้วยจริงๆเราใส่
ปุ๋ยโรยไปหน่อยก็ได้นะโรยปุ๋ยไปหน่อยค่ะเป็นปุ๋ยละลายช้านะคะถ้าเพื่อนๆมีแบบไหนก็ใส่ได้หมดเลยขอให้เขาละลายช้าเพราะถ้าละลายเร็วเนี่ยเขาอาจจะน็อกปุ๋ยได้พวกนี้เขาจะชอบปุ๋ยละลายช้าเพื่อนๆมีสูตรไหนก็ใส่ไปเลยค่ะอย่าไปคิดเยอะค่ะไม่ต้องคิดมากหรอกค่ะปลูกต้นไม้ง่ายๆสบายง่ายมากเลยเห็นไหมคะเปลี่ยนดินเสร็จแล้วเนี่ยนะต้นจะเอากลับมะพร้าวปิดไปหน่อยของอ้อนมันใหญ่ไปนะคะกลับมะพร้าวถ้าเพื่อนๆมีสับละเอียดกว่านี้ก็จะดีกว่านะคะอย่าใส่ดินทั้งหมดนะคะต้องผสมเอานะเพราะว่าดินเนี่ยถ้ามันหนาแน่นมากๆจะทำให้รากเขาเนี่ยเน่าได้มันไม่ระบายอากาศไม่ถ่ายเทปัญหาที่พบบ่อยที่สุดก็คือรากเน่าเนี่ยแหละค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะแล้วเหลือขอบเขาไว้หน่อยนะคะกาบมะพร้าวก็เราใช้ปิดหน้าดินแบบนี้ได้นะคะเวลาเรารดน้ำเนี่ยเขาจะได้ไม่กระเด็นเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เห็นไหมก็ต้นยางอินเดียน้อยๆของเราเห็นไหมคะเดี๋ยวเรารดน้ำกดรอบๆหน่อยๆพอนะคะไม่ต้องกดให้เขาแน่นหรอกหลังจากนั้นนะคะเราก็รดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะเดี๋ยวดูว่าดินที่ดีที่โปร่งอ่ะพอเรารดไปเขาจะต้องไหลออกมาเลยแบบนี้นะคะเนี่ยน้ำจะต้องระบายออกมาเลยอันเนี้ยคือระบายน้ำดีละเห็นไหมรดให้ชุ่มค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะสำหรับการเปลี่ยนกระถางของยางอินเดียค่ะยอดเขา